วันนี้เป็นวันเดินทางกลับนะครับอันนี้อยู่กลางทางละพอดีแวะเข้าห้องน้ำพี่เกียรตินะครับนะครับพี่เกียรติวันแรกผมว่าพี่เกียรติก็มาทุกครั้งฉันเหมือนคนโชคร้ายอันนี้มันก็ตามแต่ฟังคนนี้เพราะว่าอร่อยเดี๋ยวไปว่าเดี๋ยวเขากลับมาก็เดี๋ยวมาถ่ายกันได้ก่อนแล้วขึ้นทั้งเส้นเลยนะครับยาวนะประมาณโลกว่าบ้านเชคสเปียร์ครับสุดทางของถนนเชคสเปียร์นะครับผมจะเป็นโซนของถนนคนเดินนี่คือตลาดนัดนะครับผมแล้วแห่งก็จะเป็นแต่คอสต้าเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเขาไปชมไอ้น้องแฟกับก็ไปเที่ยวก่อนนะแล้วก็อยากมาปิดให้ใครเพราะมันจะจืดสนิทเราปิดท้ายกันที่ช้อปปิ้งนะ